สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนมกราคม2564นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับดวงดาวใครที่ต้องการติดต่อกับช่องบูพยานะครับดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description จะแปะลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมกราคมกันก่อนนะครับแต่ว่าเรามาดูลักษณะของแผนผังในการย้ายดวงดาวในช่วงของเดือนมกราคม64กันก่อนนะครับก็จะมีดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวเกตดาวพุธดาวศุกร์นะครับมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ที่จะอธิบายให้ฟังเลยนะครับอิทธิพลของชาวพฤษภลัคนาพฤษภจะมีอาณาเขตที่ตรงนี้นะครับก็จะมีดาวประจำตัวคือดาวศุกร์เลข6โคจรมาเป็นปลาอยู่ในเรือนราศีพิจิกการที่ดาวตนุรักษ์เป็นปลาในช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่6มกราคมจริงๆก็คือเป็นตั้งแต่ช่วงของเดือนธันวาแล้วนะครับก็เลยมาถึงวันที่6มกราก็จะทำให้ดาวศุกร์นั้นเป็นปลาคือดาวประจำตัวก็อ่อนกำลังลงอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ตามจริงดาวศุกร์เป็นประเฉยเนี่ยไม่ได้เสียแต่ว่าในช่วงของเดือนวันที่1ถึง6มกราคมเนี่ยดาวศุกร์จะเป็นประแล้วเล็งกับลัคนาเล็งกับดาวราหูด้วยนั่นหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองจะถูกเสียเปรียบได้ทำอะไรต้องมีในลักษณะของการแบบคิดก่อนนะครับรอบคอบให้มากหรือว่าทำอะไรต้องนึกถึงผลได้ผลเสียที่จะตามมาด้วยเนื่องจากอิทธิพลของดาวประจำตัวนั้นอ่อนกำลังลงแปลว่าเราต้องไปแบกรับช่วยเหลือคนอื่นเขาและเล็งกับดาวราหูอีกแปลว่าถูกเอาเปรียบนะครับถูกทำอะไรที่ไม่ชัดเจนแต่ไม่เป็นไรนะครับ 1-6 มกราคมหลังจากวันที่6มกราคมเป็นต้นไปดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีธนูเป็นตำแหน่งมหาจักรอยู่ในเรือนมรณะมหาจักรหมายถึงการบุกบ่าฝ่าฟันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับดาวศุกร์ของคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะของการที่ต้องเดินทางไกลหรือไม่ค่อยอยู่กับที่ต้องไปมาระหว่างบ้านเกิดกับต่างจังหวัดก็ได้หรือการเดินทางบ่อยเดินทางไกลก็ได้เดินทางข้ามจังหวัดก็ได้นะครับไม่ค่อยอยู่กับที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งนะครับต้องเดินทางไกลเสมอเลยอะไรประมาณนี้หรือมีการเปลี่ยนแปลงกับบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นกันเพราะดาวศุกร์เนี่ยมาจากเรือนอลิด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ดาวศุกร์นั้นมาอยู่ในเรือนคู่นั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีการที่มีความเสียเปรียบนะครับหรือว่ามีโอกาสที่คุณนั้นจะเสียเปรียบกับในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันเนาะกับในเรื่องของที่จะเกิดขึ้นก็ควรต้องระมัดระวังและดาวศุกร์มาจากเรือนอลิด้วยดังนั้นเนี่ยจะมีอุปสรรคปัญหาจากเพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาทำให้ตัวคุณนั้นต้องเหมือนกับต้องไปแก้ไขปัญหาให้คนอื่นต้องแบกรับในเรื่องของผลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและก็ต้องแบกรับในลักษณะของการเงินด้วยเช่นกันนะครับบางคนมีคู่ก็จะแบกรับภาระเรื่องเงินกับคู่ของคนรักหรือถ้าเกิดเรามีคู่กับในลักษณะของการที่เราต้องแบบไปเลี้ยงไปสังสรรค์ไปกินไปปาร์ตี้กันกับในลักษณะของเพื่อนนะครับหรือว่าในลักษณะของคู่ครองเนี่ยเราก็จะเสียเงินตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะศุกร์กับราหูเนี่ยบางทีจะมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแค่1ถึง6เนาะแล้วดาวศุกร์ก็จะโคจรตกเรือนมรณะหินที่บอกไปก็จะเดินทางไกลบ่อยขึ้นหรือว่าไม่ค่อยอยู่กับที่ประมาณนี้นะครับทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นถึงแม้จะอยู่ในเรือนมรณะก็ประมาณ1 6ถึง3 10มกราคมนะครับจะอยู่ในเรือนมรณะแล้วก็จะขึ้นไปที่ราศีมังกรอันนี้ขอข้ามไปเดือนหน้าแล้วกันนะครับที่จะพยากรณ์ก็พยากรณ์ในลักษณะของดาวประจำตัวอยู่ในเรือนมรณะต้องระมัดระวังของโรคภัยไข้เจ็บนิดหนึ่งนะครับก็สุขภาพอนามัยต้องดูแลตัวเองให้มากๆโดยเฉพาะในลักษณะของการที่อาจจะเป็นไข้ได้เพราะว่าดาวศุกร์เข้าสู่ราศีธนูเป็นราศีธาตุไฟอาจจะแบบตัวร้อนนะครับไม่สบายเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับชาวพฤษภแล้วก็เดินทางบ่อยประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะของการเงินกันบ้าง
อิทธิพลการเงินของชาวพฤษภลัคนาพฤษภนะครับก็คือราศีเมถุนนั่นเองราศีเมถุนครองด้วยดาวพุธเลข4โคจรไปอยู่ในเรือนราศีมังกรพบเรือนสุภาการเงินเนี่ยไปอยู่สุภาแปลว่าการเงินของตัวคุณนั้นจะหมุนเงินได้ดีมากดาวพุธเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ในเรือนสุภาเนี่ยทั้งเดือนเลยนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยจะเป็นพินทุบาทพุธ9นะครับก็รวิภูมิทั้งโสราปัญจแก่ลัคนาพุธ9เห็นไหมครับพุธ9คือตำแหน่งพุธที่อยู่ในเรือนสุภะแปลว่าพุธนั้นอาจจะต้องระมัดระวังกับคำพูดกับคนในองค์กรคำพูดกับคนผู้ใหญ่นะครับหรือการมีคันลองชีวิตกับภายในบ้านเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเพราะบางทีเราอาจจะพูดอะไรที่ผิดการหรือพูดอะไรที่ไม่ค่อยถูกกับคนในบ้านคนในครอบครัวหรือคนในองค์กรต่างๆต้องพยายามใช้สติในการตั้งมั่นให้ดีนะครับแล้วระวังจะเสียเปรียบในลักษณะการที่ถูกทำอะไรที่ไม่ชัดเจนกับองค์กรต่างๆก็จะเป็นไปได้แต่การเงินเนี่ยโดยรวมแล้วถือว่าเจริญรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีเสียส่วนเสียดีส่วนดีนะครับเสียคืออย่างที่บอกไปว่าต้องระมัดระวังลักษณะของคำพูดแต่ว่าข้อที่ดีคือการเงินจะเฟื่องฟูมากขึ้นได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีมีโอกาสที่จะมีช่องทางในเรื่องของการหาเงินหารายได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีลักษณะของโครงการต่างๆที่จะริเริ่มการทำต่างๆที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะแสวงหาในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมีการต่อผลประโยชน์ที่ดีนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมาจากเรือนการเงินและมาจากเรือนดาวพุธมาจากเรือนการเงินแล้วก็มาจากเรือนปุตตะด้วยนะครับแปลว่าจะได้ดีลักษณะของการลงทุนหรือมีโปรเจกต์สิ่งต่างๆเข้ามาเยอะมากมายมีการนำเสนอเจ้านายนะครับมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะมีโครงการสิ่งดีๆหรือการลงทุนนะครับมีโอกาสต่อยอดผลประโยชน์ที่ดีและมีโอกาสที่จะติดต่อสารสัมพันธ์กับชาวต่างชาติดีๆเลยทีเดียวนะครับหรือการค้าขายกับในเรื่องของออนไลน์ก็ดีด้วยเพราะดาวอังคารเป็นเกษตรอยู่ในเรือนวินาศนะครับแปลว่ามีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับชาวต่างชาติได้ดีมากนะครับการค้าขายการติดต่อกันดิวงานกับต่างประเทศหรือการติดต่อการสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้รับผลที่ดีมีการเจรจาการสื่อสารตกลงทำข้อสัญญาต่างๆที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการเงินการต่อผลประโยชน์ที่ดีด้วยเช่นกันประมาณนี้นะครับการลงทุนก็เป็นในทิศทางที่ดีดังนั้นชาวพฤษภเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาจากเรือนมรณะและมาจากเรือนลาภะตกในเรือนสุภะนะครับแปลว่ามีลาภมีผลที่ดีมีโอกาสที่จะได้รับมรดกด้วยนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีตรีโกณถึงดาวราหูเป็นภพเรือนกรรมะการงานจะประสบความสำเร็จที่ดีการงานจะรับการติดต่อการสื่อสารต่างๆนะครับหรือมีการแบบเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของการงานและประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำมาซึ่งผลสำเร็จนะครับบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนงานสำหรับชาวพฤษภแต่ว่าการเปลี่ยนงานเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนื่องจากอิทธิพลของดาวราหูนั้นทับลัคนาคุณอยากเปลี่ยนแปลงแน่นอนอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานอันดับแรกเลยนะครับเพราะว่าดาวการงานไปทับตัวแล้วเป็นตำแหน่งนิดด้วยแปลว่าเราอาจจะแบบอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ละต้องอึดอัดเพราะว่าดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งการงานใช่ไหมครับเป็นดาวแห่งการเคลื่อนไหวแต่ไปอยู่ในราศีพฤษภมันแปลว่าดินกับลมไม่ถูกกันนะครับเมื่อโคจรมาอยู่ในตำแหน่งนี้คือดาวพฤษภเป็นดินกลางธาตุเป็นดินที่เสถียรมากเป็นดินที่ไม่เคลื่อนไหวเลยเป็นดินที่แบบอัดแน่นมากดังนั้นเมื่อราหูไปอยู่ในราหูคือธาตุลมเมื่อไปอยู่ในเรือนราศีพฤษภมันเป็นนิดเพราะว่ามันไม่ค่อยขยับอะนะครับดังนั้นเรามันเหมือนกับว่าเราไม่เติบโตตรงนี้ละเราอยากจะแบบอิ่มตัวละเราอยากจะไปที่ใหม่ดีกว่าอยากไปแสวงหาที่ใหม่ๆดีกว่าแต่ว่าทำได้ไหมทำได้นะครับเพราะว่าดาวพระราศีคือมรณะตรีโกณถึงดาวกรรมะนะครับคือการงานก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนั่นเองถามว่าเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไหมดีเพราะพฤหัสบดีกับดาวราหูเป็นคู่วิวัฒนาการคู่การเปลี่ยนแปลงกับลักษณะของการแบบดีขึ้นน่ะนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนสำหรับชาวพฤษภนะครับก็ไม่ต้องกลัวเนาะก็ถึงแม้ดาวประจำตัวตกเรือนมรณะก็พยายามดูแลสุขภาพแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการเดินทางนิดหนึ่งก็ดูแลในลักษณะของตรงนี้บ้างนะครับแล้วการได้ดีในถิ่นแดนไกลการได้ดีกับต่างประเทศก็ยังดีอยู่อย่างที่บอกว่าดาวอังคารเป็นเกษตรค้ำหลังลัคนาเอาไว้ทำให้ตัวตนของตัวคุณเองมีคนซัพพอร์ตเบื้องหลัง
นะครับมีคนคอยซัพพอร์ตกับตัวคุณเองเบื้องหลังด้วยแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางสักนิดหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยเบียนกันกับดาวอังคารและเบียนกันกับดาวมฤตยูแล้วดาวอาทิตย์ก็จะมาร่วมอีกเบียนกันอยู่หลายดวงมากเลยก็จะทำให้ในเรื่องของการเดินทางต้องระมัดระวังต้องใช้ความรอบคอบสักนิดหนึ่งเนาะแต่โดยรวมมีพระราชบดีอยู่ด้วยก็คือการใช้สติในการตั้งมั่นกับการคิดและการตัดสินใจปรนการทุกอย่างก็จะดีขึ้นทีนี้ก็จะมาดูลักษณะของการงานอีกสักนิดหนึ่งนะครับการงานมีโอกาสได้ตำแหน่งในหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือมีโอกาสปรับทิศทางในเรื่องของการงานที่ดีเกิดขึ้นแต่ว่าการปรับในตรงนี้ต้องมีการโยกย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการที่ต้องเหมือนกับได้ดีในต่างถิ่นประมาณนี้มากกว่านะครับถ้าเกิดถ้าอยู่ในที่ที่เดิมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่การแบบได้ตำแหน่งอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดได้ไปถิ่นแดนไกลเนี่ยจะค่อนข้างไปดีกับในเรื่องของต่างแดนมากกว่าโดยรวมพฤษภเนี่ยจะดีลักษณะของต่างถิ่นแดนไกลมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงอย่าอยู่กับที่และทุกอย่างจะมีแนวโน้มทิศทางที่คุณนั้นสามารถที่จะมีทุกอย่างที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวคุณเองได้ทีนี้ก็จะมาดูความรักความสัมพันธ์กันบ้างอิทธิพลความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งในช่วงต้นเดือน6มกราคมนะครับถึงจะดีขึ้นโดยรวมเนี่ยเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจำตัวเนี่ยมาเป็นประในเรือนตรงกันข้ามตามจริงไม่ได้เสียนะแปลว่าเราอาจจะต้องไปยอมคู่มากหน่อยหรือว่าต้องพยายามเข้าหาคู่นิดนึงหรือพยายามต้องใส่ใจดูแลกับคู่ของเพศตรงข้ามมากขึ้นแต่ในลักษณะของการที่ดาวสุขเป็นประแปลว่าเราไม่มีกำลังที่เหนือกว่าคู่แล้วเรายังเป็นเล็งกับดาวราหูอีกนะแปลว่าบางทีแล้วเราอาจจะมีปัญหาในลักษณะของความรักที่อาจจะยังดูไม่ชัดเจนความรักบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องรอคอยความรักบางสิ่งบางอย่างอาจจะตกเป็นรองหรืออาจจะถูกเอาเปรียบเสียเปรียบได้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะดาวประจำตัวของคุณนั้นอ่อนกำลังลงเป็นประเลยทีเดียวถ้าเกิดเราดูก่อนที่จะถึงเดือนมกราก็คือตามจริงเดือนธันวากลางเดือนธันวาไปก็ต้องระมัดระวังแล้วแหละเพราะว่าดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นตำแหน่งประแล้วเล็งกับลัคนาแล้วก็เล็งดาวราหูแบบเนี้ยมันต้องระมัดระวังในเรื่องของความที่อาจจะมีความรักที่อย่างที่บอกไม่ชัดเจนต้องรอคอยการดูผลตรงนี้อีกครั้งนึงหรือมีโอกาสที่จะมีความรักที่เป็น third party เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็สอดส่องดูแลในเรื่องของคู่ของเพศตรงข้ามสักนิดหนึ่งจนกว่าดาวศุกร์เนี่ยจะออกไปที่ราศีธนูพบเรือนมรณะนะครับถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นความรักความสัมพันธ์โดยรวมยังสามารถที่จะดีได้นะครับแต่ว่าเราคงต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะดาวคู่ของคุณเนี่ยไปอยู่เป็นเรือนวินาศเป็นเกษตรในเรือนวินาศแปลว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะอยู่ห่างไกลกันความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ดูไม่ชัดเจนแต่ว่าก็มีความรักความสุขความหวังที่ดีต่อกันอยู่และเขายังคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเบื้องหลังให้กับตัวคุณได้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาพยายามปรึกษาคู่ได้นะเพราะคู่อาจจะช่วยเหลือสนับสนุนให้กับตัวคุณได้หรือมีโอกาสที่จะเกื้อกูลให้กับตัวคุณได้เนื่องจากดาวอังคารเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นเกษตรค้ำหลังลัคนาเราไว้คือคู่เนี่ยสามารถซัพพอร์ตให้กับเราแบบเบื้องหลังโดยที่ไม่เปิดเผยอ่ะจะดีกว่านะครับแล้วก็พยายามอย่าทำอะไรที่มันไม่ชัดเจนพยายามเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างนิดหนึ่งและทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแต่อย่าเพิ่งเรียกร้องคอมมิตนะครับสำหรับชาวพฤษภเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจำความรักถึงแม้จะเป็นเกษตรแปลว่าความมั่นคงก็จริงนะบางทีเราอาจจะติดต่อสารสัมพันธ์กับคู่ของเพศตรงข้ามกับในเรื่องของออนไลน์เป็นพิเศษนะดีเป็นพิเศษเลยแต่ถ้าเราเรียกร้องความรักความสัมพันธ์มากจนเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนั้นมีความระหองระแหงใจกันได้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถคอมมิตกันได้นะครับถึงแม้เขาจะดีกับเราแค่ไหนเราก็อย่าเพิ่งคอมมิตกันเราก็ควรต้องรอจนกว่าดาวอังคารจะโคจรทับกับลัคนาพฤษภเป็นตำแหน่งประนั่นหมายความว่าคู่เนี่ยจะอ่อนลงแล้วมาเหมือนกับสนับสนุนส่งเสริมที่ดีกับเราหรือฮอร์โมนกับเรามากขึ้นหรืออาจจะยอมรับกับเรามากขึ้นหรือเปิดตัวกับเรามากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะตอนนี้เขาอาจจะดูแบบไปมาไม่ค่อยอยู่กับเราอยู่ไกลกันเพราะวินาศแปลว่าห่างไกลแต่ติดต่อทางแชทไลน์แชท
เฟซต่างๆเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับยังติดต่อกันได้เนาะหรือว่าถ้าเกิดใครห่างหายกันไปก็สามารถที่จะติดต่อกันได้แล้วจึงทำให้อาจจะไม่สามารถติดต่อกับเขาได้ในช่วงคราวตอนนี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้ละแต่จะเป็นลักษณะของออนไลน์มากกว่าเนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเพิ่งใช้อารมณ์กับการคิดหรือการตัดสินใจแล้วทุกอย่างจะเป็นในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ